อกลับบ้านเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจอ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมนำเสนอแล้วก็นำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับผู้ชมทุกคนดูของเขมรกันแล้วนะฮะไสยศาสตร์หลายๆศาสตร์กันแล้วของแขกเนี่ยเรามาดูฝั่งมลายูกันบ้างสุดท้ายคุณก็กลับมาซึ่งอาจจะไปถึงแขกอินเดียแขกทางตุรกีแขกตั้งแต่ยุคอดีตซึ่งเขาใช้คำว่าของแขกเพื่อจะให้แบบเข้าใจง่ายๆก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะของแขกมันมีอะไรที่อยู่ในเรื่องราวของมันฝากติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับของแขกครับเด๊รู้ใช่ไหมว่าจะหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วถ้าเด๊สับปรับต่อพันธสัญญากับจีนจีนจะให้เด๊ชดใช้ด้วยชีวิต 9.5 แล้วกันนะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยปัดเป่าบูแกตุปะมึงหัวหน้าตุปะแกอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมเวลาเราเดินทางเวลาเราไปในที่ต่างถิ่นอะไรเราก็ใช้คาถานี้บทนี้อยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเธออย่าไปยุ่งกับมันไม่อย่างนั้นครอบครัวของเธอจะตายกันก่อนหนิงตอนที่ไปถ่ายทำแล้วเจอก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบเหมือนกลายเป็นคนแบบตกใจง่ายนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันสมเกียรติคำว่าของแขกเพราะว่าของแขกมันเป็นชื่อที่โอ้โหใครได้ชื่อนี้ไปในการทำหนังบอกว่าต้องแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทำมากเขาเล่นดีมากเล่นดีมากถึงบอกไงว่าเวลาเราเข้าไปกับเขาเนี่ยคือมันพาเราไปอารมณ์มันพาไปด้วยหนูอยากกลับบ้านอ่ะเพราะเข้าใจปะมันก็เพราะเรื่องเน่าๆที่คุณเคยทำไว้ที่นี่ไม่ใช่เหรอนะฉันถึงต้องเป็นแบบเนี้ยผมเบื่อที่ฟังคุณพลาดได้ละหยุดสติได้ไหมคุณคุณหนูเคยได้ยินคนบอกว่าแบบถ้าเรายิ่งกลัวจิตเราจะยิ่งอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพยายามหลอกตัวเองว่าอย่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็เป็นตัวแทนมุสลิมที่แบบว่าเคยไปเล่นเป็นโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำศาสนาที่ผ่านๆมาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาทที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับลินเหรอลูกลินไม่เล่าหมดนะเดี๋ยวเล่าแล้วแบบรู้หมดเลยไม่สปอยแต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะสื่อพลังออกไปแล้วก็เล่นให้ถึงแล้วก็อย่างตัวลูกสาวเองที่เล่นกับเราเนี่ยเขาก็เต็มที่เหมือนกันของแขกที่ทำใส่ครอบครัวเนี่ยกูรู้ว่ามึงหาทางแก้ไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องนี้เต็มที่กันทุกคนเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนทำไสยศาสตร์ของแขกครับทุกโรงภาพยนตร์วันที่28นะครับหวาดเสียวหรือว่าสยองขวัญขนาดไหนนะคะก็มาดูภาพยนตร์เรื่องของแขกกันเยอะๆนะคะ28กันยายนครับในโรงภาพยนตร์ฝากด้วยนะครับของแขกเข้าแล้วครับก็ไปดูกันครับนี่ออกมาดังไงจงออกไปจากร่างนี้เดี๋ยวนี้